สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวิชาพละศึกษานั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเรียนนะครับก็รบกวนเหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็เตรียมหนังสือนะครับสำหรับการเรียนของเราก็ยังเป็นเล่มเดิมนะครับเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือแบบเรียนสุขศึกษาและพละศึกษานะครับของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มนี้นะครับเล่มเดิมนะครับก็ก่อนจะเรียนนะครับก็ให้เราเตรียมหนังสือเอาไว้นะครับซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนกันเนี่ยเป็นเรื่องอะไรไปรับชมกันนะครับสำหรับเนื้อหาการเรียนของเรานะครับก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวนะครับเป็นไงครับที่เราเรียนกันไปนะครับตอนนี้ตัวการ์ตูนที่ขึ้นมาก็เริ่มดาวขึ้นหัวแล้วนะครับเริ่มกิ้งไปกิ้งมาม้วนหน้าม้วนหลังนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับในหน่วยที่5ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่5ของเราตอนนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องของทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายนะครับและการเล่นกีฬานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเรายังเรียนเรื่องของยืดหยุ่นพื้นฐานอยู่นะครับยืดหยุ่นพื้นฐานเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราเรียนกันไป2เรื่องละนะครับก็คือ1ม้วนหน้านะครับม้วนหน้าของพวกเราเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือลักษณะของการถ่ายเทน้ำหนักนะครับไปด้านหน้านะครับทิ้งตัวไปด้านหน้านะครับน้ำหนักทิ้งน้ำหนักไปด้านหน้าเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่าม้วนหน้านั่นเองนะครับส่วนม้วนหลังนะครับก็คือเป็นทางตรงกันข้ามนะครับก็คือการถ่ายเทน้ำหนักไปด้านหลังนะครับนะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เป็นม้วนหลังนั่นเองนะครับซึ่งเทคนิควิธีการเนี่ยครูสอนเราไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะแล้วในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันไปชมกันนะครับยืดหยุ่นพื้นฐานนะครับที่เราจะเรียนหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของการทำล้อเกวียนนะครับล้อเกวียนเนี่ยเป็นการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวนะครับโดยมีการถ่ายน้ำหนักนะครับตัวไปด้านข้างนะครับม้วนหน้าเนี่ยเราทิ้งน้ำหนักถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้าม้วนหลังเราทิ้งน้ำหนักถ่ายน้ำหนักไปด้านหลังแต่พอมาเป็นล้อเกวียนเนี่ยเราจะเทน้ำหนักไปด้านข้างนะครับข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เอาข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับเอาเป็นข้างที่เราถนัดนะกันนะครับส่วนวิธีการปฏิบัติเป็นไงเราไปชมกันนะครับสำหรับการทำล้อเกวียนนะครับเรามาดูกันนะครับวิธีการทำล้อเกวียนนะขั้นตอนแรกนะครับยืนแยกเท้าประมาณ1ฟุตนะครับหรือประมาณช่วงไหล่ของตนเองนะครับกางแขนให้ขนานกับพื้นนะครับดูในภาพได้เลยตรงนี้นะครับคือขั้นตอนที่1นี่ตรงนี้นะครับนะเวลาเรายืนเนี่ยเท้าแยกออกนะครับเห็นมั้ยครับนะกางแขนนะครับถ้าครูวาดเป็นวงกลมแบบนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับพวกวงล้อนะครับนะเราก็คิดซะว่าเราไปอยู่ในวงล้อนะครับแล้วเอาตัวเราเนี่ยเป็นก้านนะครับเห็นไหมครับเป็นก้านนะครับเป็นก้านของล้อเห็นไหมกลางแขนกลางขาเนี่ยเหมือนก้านของล้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่จะสัมผัสพื้นก็จะเป็นแขนกับขาเรานะครับก็คือมือและเท้าส่วนตัวของเราเนี่ยจะเปรียบเสมือนดุมของล้อรถนั่นเองหรือล้อเกวียนนะครับนะที่หมุนอยู่ตรงกลางตรงนี้นะอันนี้คือท่าเตียงนะครับท่าที่1นะครับจังหวะที่2นะครับให้เราเอียงตัวไปด้านข้างนะครับวางมือนะครับลงบนพื้นพร้อมกับถีบเท้าขึ้นไปในอากาศท่าที่2คือตรงนี้เลยนะครับจังหวะที่2นะครับตรงนี้พอเราเอียงตัวนะครับมือข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยข้างที่เราถนัดก็ได้นะครับวางลงบนพื้นนะครับแล้วเท้าเนี่ยนะครับเท้าก็จะเตะลอยขึ้นมา1ข้างนะครับตรงนี้เนาะนะครับเท้าตัวนี้ก็จะถูกเตะลอยขึ้นนะครับเห็นไหมนี่คือจังหวะที่2นะครับผมนะพอจังหวะที่3นะครับใช้มือทั้ง2นะครับดันพื้นในขณะที่เหวี่ยงขาทั้ง2ลอยนะครับนะครับไปด้านข้างของลำตัวก็คือจังหวะที่3เนี่ยมือจะมาแตะตรงนี้นะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับเท้าที่เราเตะก็จะลอยสู่บนอากาศนะครับทั้ง2ข้างตรงนี้นะครับเท้าก็จะลอยลงนะครับจังหวะที่2และ3เนี่ยจังหวะที่2พอเราเตะเนี่ยพยายามยกสะโพกนะครับสะโพกคือช่วงตรงนี้นะครับช่วงตรงตัวเราตรงนี้นะครับพยายามยกสะโพกขึ้นนะครับเราจะได้เตะตัวได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นเวลาเราเตะเนี่ยเราต้องยกสะโพกขึ้นนะครับตัวเราก็จะขึ้นตรงนะครับ
นะครับก็จะเป็นท่าที่3นะครับยกขึ้นมาเป็นท่าที่3ท่าที่4นะครับจังหวะที่4นะครับขณะที่เท้าทั้งสองข้างลอยอยู่ในอากาศเนี่ยให้งอเข่าหรือเหยียดตรงก็ได้นะครับเข่าจะเหยียดตรงแบบนี้ก็ได้นะครับนะขาเนี่ยจะเหยียดอย่างนี้ก็ได้จะงอก็ได้นะครับก็แล้วแต่ที่เราถนัดนะครับแต่ถ้าจะให้สวยเนี่ยนะครับตีแบบขาตรงจะสวยนะครับนะครับท่าที่4นะตรงนี้นะครับจังหวะที่4เนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อเท้าลอยไปแล้วเนี่ยงอเข่าหรือเหยียดตรงเนี่ยเราจะเห็นว่ามือเนี่ยนะครับก็จะเริ่มลอยขึ้นเท้านะครับตรงนี้ก็จะเริ่มตกลงถึงพื้นนะครับนี่คือจังหวะที่4นะครับนะครับแล้วสุดท้ายเลยจังหวะที่5นะครับก็คือวางเท้าทั้งสองข้างลงพื้นทีละข้างนะครับแล้วกลับมาสึกกลับมายืนอยู่ท่าเดิมแล้วกางแขนนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับสำหรับการตีล้อเกวียนนะครับก็ลองฝึกดูนะครับสำหรับเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เนี่ยครูก็จะฝากพวกเราไว้แค่นะครับเรื่องของการตีล้อเกวียนอย่างเดียวนะครับนะครูให้เทคนิคแล้วนะครับเวลาเราเตะเนี่ยจังหวะนะครับจังหวะที่2และ3เนี่ยสำคัญนะครับนะจังหวะที่2และ3เนี่ยทำให้ต่อเนื่องนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือการเตะเท้าลอยขึ้นในอากาศนะครับการเตะเท้าลอยขึ้นในอากาศนักเรียนระวังให้ดีนะครับเวลาเราเตะเท้าเนี่ยนะครับพยายามทิ้งน้ำหนักไปด้านข้างนะนะครับอย่าหงายหลังนะครับบางคนพอเอามือแตะพื้นปุ๊บแล้วก็หงายหลังลงไปนอนบนเบาะเลยอันนี้ถือว่าทำไม่ถูกนะครับเพราะว่าเราต้องเทน้ำหนักไปด้านข้างนะครับเทไปด้านข้างพอเราเทไปด้านข้างเนี่ยแรงในการเตะเท้าเนี่ยคือสำคัญเลยนะครับทั้งเท้าที่ลอยทั้งเท้าที่เหยียบเนี่ยออกแรงเตะนะครับแถบเท้าที่ติดพื้นเนี่ยนะแต่พื้นเนี่ยพยายามถีบส่งแรงๆนะครับเท้าที่เตะลอยก็พยายามเตะให้ขึ้นแรงๆสูงๆนะครับนะอย่างที่ครูบอกเทคนิคคือตรงนี้นะครับลำตัวนะครับตรงนี้นะครับตรงสะโพกตรงลำตัวเนี่ยยกให้ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรายกสะโพกไม่ขึ้นเนี่ยเราก็จะตีลักษณะของการงอโค้งเป็นแบบนี้นะครับเราจะตีตัวเราไปแบบนี้ตัวมันจะไม่ตั้งขึ้นนะครับเหมือนแขนครูเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะพอเราตีลงไปเนี่ยมันจะไปแบบแบนๆแต่ถ้าเกิดใครยกสะโพกไม่ได้เนี่ยขามันก็จะอยู่อย่างเงี้ยตัวมันก็จะพับแล้วก็หมุนไปแบบนี้นะครับนะมันก็จะกลายเป็นตัวพับตัวงอจริงๆแล้วตัวจะตั้งตรงนะครับแต่เข่าวางงอได้นะครับแต่ว่าจะงอเข่าหรือเหยียดเท้าอันนี้ได้หมดนะครับแต่ที่สำคัญคือเวลาเราปฏิบัติเนี่ยครูจะดูตรงลำตัวเรานะครับลำตัวเราพยายามยกขึ้นให้ได้นะครับยกสะโพกขึ้นให้ได้แค่นี้เองนะครับแล้วก็ลงสู่พื้นนะครับทีละเท้าเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอให้เราดูนะครับสำหรับการตีล้อเกวียนนะครับก็ลองสังเกตวิธีการนะครับนะจากการปฏิบัติตรงนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม